สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะสรยุทธแท็กทีมก็ตีลอยกระทงตามกฎชาวเน็ตถามอยู่ไหนจะตามเก็บผ่านวันลอยกระทงไปแล้วขอเก็บตกภาพน่ารักน่ารักของสรยุทธสุทัศนจินดากับโกติอารามบอยที่ทั้งสองทำตามกฎมาตรการกรมควบคุมโรคประกาศมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าลอยกระทง64ปีนี้กระทงน้ำแข็งแคสตัสครับลอยกระทง64ปฏิบัติตามมาตรการอยากใกล้ขอบบ่ออยากก้มไปลอยกระทงโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนานแต่ส่วนใหญ่อยากจะตามไปเก็บรอยกระทงทั้งคู่อาทิน่ารักน่าเอ็นดูทุกอย่างทั้งกระทงและท่าคนลอยค่ะน่ารักมากเลยค่ะลอยที่ไหนคะอยากตามไปเก็บแคสตัสก็นอนลอยไปเลยสิคะแพงมากกระทงแบบนี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยากไปลอยด้วยค่ะจะเอาแคสตัสขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะและอีกหลายๆคอมเมนต์เลยล่ะค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ